ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ทองอารามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงพะนีและอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดจันทบุรีได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.เพื่อผลักดันการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายใน180วันค่ะหลังจากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการแต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจำนวน200คนเมื่อวันที่5ตุลาคม2558ปรากฏชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ทองอารามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีและอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดจันทบุรีอยู่ลำดับที่149ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.พร้อมสมาชิกสภารวมทั้งสิ้น200คนโดยมีนายมีชัยลิชุพันธ์เป็นประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพร้อมกรรมการกลท.จำนวน20คนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายใน180วันตามรถแมพของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยถ้าหากแบ่งตามสายงานแล้วจะพบว่ามีทหารเป็นสปท.จำนวน69คนตำรวจ14คนนักการเมืองและภาคประชาชน116คนเช่นนายชัยชิดชอบนายกสิทธิ์พิลมนายคำมนูลสิทธิสมานนายดุสิตเครืองามคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันนายสุชนชาลีเครือนายวันชัยสอนสิรินายอลงกรพลบุตรนายนิกรจำนงนางประภาเหตกูลศรีนวลนัดและนายวิทยาแก้วพลดัยและพบว่าสปท.ที่จะตั้งขึ้นในปี2558นี้เป็นอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.จำนวน61คนข้าราชการที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ23คนข้าราชการที่เกษียณอายุราชการแล้วจำนวน25คนตำรวจทหารที่เกษียณอายุราชการและยังไม่เกษียณอายุราชการจำนวน59คนมีนักวิชาการจำนวน13คนและนักการเมืองและภาคประชาชนจำนวน10คนสำหรับประวัตินายไวกูณฑ์ทองอารามปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคม2494ปัจจุบันอายุ63ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตสาขาพละศึกษาปี2517ปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาในปี2542เริ่มดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยครูจันทบุรีหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีในปัจจุบันตั้งแต่ปี2521ผ่านการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยรองอธิการบดีหลายฝ่ายรวมทั้งเป็นคณะกรรมการจัดตั้งหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีในปี2553ผ่านการดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีในปี2541และคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมชาวจันทบุรีในปี2554และในวันพรุ่งนี้ร่วมติดตามบทสัมภาษณ์พิเศษของผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ทองอารามสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.คนใหม่ถึงแนวทางการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และสิ่งที่คาดหวังต่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้